Het is tijd om te... สวัสดีค่ะทุกคนจากเกาะสมุยนะคะจากโรงแรมที่เราพักกันนะคะวันนี้นะคะมิโกก็อยากจะมาเสนอภาษาดัชนะคะเป็นจริงแล้วมิโกก็มีอีกวิดีโอหนึ่งที่เป็นวิดีโอท่องเที่ยวนะคะแต่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับภาษาดัชวันละนิดวันละหน่อยนะคะแค่ประโยคเดียวนะคะถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะพักผ่อนนะคะในหรือในภาษาอังกฤษที่เราจะคุ้นเคยเสมอคือ it's time to relax it's time to relax ในภาษาดัชจะพูดยังไงคะเดี๋ยวเรามาฟังเวสลีย์ด้วยกันนะคะ Het is tijd om teOntspannen. Het is tijd om te ontspannen. ค่ะคำศัพท์แรกที่เราควรจะจำเลยนะคะก็คือ ontspannen นะคะ ontspannen ontspannen ก็แปลว่าพักผ่อนผ่อนคลายนะคะถ้าจะเป็นพูดเต็มประโยคนะคะมันก็แปลว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะพักผ่อนผ่อนคลายนะคะ it's time to relax หรือว่าในภาษาเราจะคือ Het is tijd om te ontspannenOnspot นะคะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันใครที่พักผ่อนหย่อนคลายใครที่กลับประเทศไทยเหมือนที่มิโกกับเวซี่ตอนนี้รีแลกซ์อยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายด้วยนะสวัสดีค่ะ Love Love